วันนี้เรามาปิดหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารเพื่อให้เจ้าของอาคารรื้อถอนไปนะครับแล้วก็ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีมาชี้แนวเขตที่เป็นที่ดินที่สาธารณะซึ่งประมาณ11ไร่นะครับให้ชัดเจนหลังจากนั้นเมืองพัทยาก็จะมาล้อมรั้วปากเขตเป็นที่ดินสาธารณะประชาชนใช้ร่วมกันครับวันนี้มาปิดหมายทั้งหมดกี่อาคารนะคะ2อาคารอาคารหลังนี้อยู่บนที่สาธารณะทั้งอาคารส่วนหลังโน้นอยู่เป็นที่ที่มีโฉนดแต่ว่าระยะแนวร่นตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารไม่ได้การดำเนินการหลังจากนี้ถ้าหากครบคำสั่งแล้วเราจะมีการดำเนินการยังไงต่อไปคะถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะออกหมายอีกหมายหนึ่งห้ามใช้อาคารไปถ้าฝ่าฝืนเราก็จะดำเนินคดีทุกขั้นตอนนะครับเราพร้อมหรือครบเวลาแล้วเราก็พร้อมหรือนะครับคิดว่า35วันจะมีหลังจากนี้หลังจากปิดหมายครับนี่เป็นต้นเหตุที่ทำให้น้ำท่วมคลองนกยางเกือบทั้งหมดถูกปิดกั้นอยู่ไม่ใช่เฉพาะที่นี้แปลงเดียวที่นี่แปลงนี้ที่แปลงนี้ถ้าดูภาพถ่ายทางอากาศ2496จะเห็นว่าเป็นปากคลองไม่ใช่อยู่สภาพนี้เพิ่งมาเกิดทีหลังครับ PSI รับเป็นคดีพิเศษหรือยังครับยังไม่ได้ทำเรื่องไปเพียงแต่เข้ามาหาข้อมูลจริงๆข้อมูลส่วนหนึ่งเราก็ได้จากเจ้าหน้าที่ DSI ที่เคยลงมาทำไปแล้วครับโอเคแผนที่นะ